สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสัปดาห์นี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วครับ7พฤษภาคมปี1995นะครับหรือว่าปีพ.ศ. 2538ครับศึกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทสถาบันสมาคมมวยโลกนะครับหรือว่า WBA ครับนี่คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับขวัญใจชาวไทยในชั่วโมงนั้นครับแสนสอเพลินจิตครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟบังคับนะครับเจอกับเอเวนเจลิโอเปเรสครับรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งจากปานามาครับกางเกงสีทองเนี่ยครับทรงผมหัวงูเกงกองมาเลยครับเปเรสวันนั้นต่อยกันที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับโรงเรียนเอ็งเสียงสามัคคีครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมคุณผู้ชมคงเห็นไปแล้วครับภาพก่อนหน้านี้ครับเมื่อสักครู่ครับแน่นไปหมดครับผู้ชมชาวหาดใหญ่วันนั้นดูครับมองไปด้านล่างเวทีนี่ไม่มีที่ยืนครับเพราะว่าแสนสอพลจิตวันนั้นนี่ขวัญใจชาวไทยจริงๆครับแหมแฟนมวยได้ให้ความศรัทธาครับด้วยว่าชื่นชมในฝีมือครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท WBA ครั้งที่5นะครับของแสนสอพลจิตนี่ครับกางเกงสีชมพูนี่ครับเปิดยกแรกมาก็เดินเบียดกันเลยครับโอ้โหบวกขวาอัปคัตแสนล็อกแขนนะครับแล้วอัปคัตระยะประชิดครับผู้สินบนเวทีวันนั้นรูดี้แบทเทิลนะครับนี่ก็ระดับแนวหน้าของโลกเหมือนกันครับเป็นชาวสหรัฐนะครับห้ามไฟใหญ่ๆมาเยอะเลยครับคุณหน้าคุณตากันดีครับในวงการมวยโลกยุคนั้นโดนขวาไปเรสไปหมัด 100,000 เอวานเจลิโอไปเรสนี่วันนั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1ครับดูครับแหมต่อยรุนแรงนะครับโดนอัปคัตซ้ายแสนไปหมัดนึงดูครับเหวี่ยงฮุกซ้ายเข้าขมับแสนเอียงออกไปเลยครับแหมหมัดมาสักครู่เล่นวงในกันแล้วครับในยกแรกเท่านั้นเลยครับแหมมวยคู่นี้ไม่ต้องดูเชิงใดๆกันทั้งสิ้นครับเปิดระฆังยกแรกกันมาครับลุยกันเลยครับอัปคัตโดนขวาแสนหน้าหงายไปหมัดนึงเอาเปเรสลุยเข้ามาครับแสนตุยว่าดูครับต่อยกันหมดยกที่1ครับเปิดยกแรกมาก็สนุกซะแล้วครับมวยคู่นี้ครับยก2ครับดูกันต่อครับอีวานเจเรเปเรสครับยกที่2เปเรสนี่อย่างที่เรียนว่าเป็นรองแชมป์โลกอันดับ1แล้วแหมกิติศัพท์นี่ลอยมาก่อนตัวเลยครับลอยมาจากกรุงปานามาซิตี้ครับมาถึงเมืองไทยก่อนที่เจ้าตัวจะมาถึงเองอีกครับเพราะว่าสถิติการชกนี่เหลือกำลังรับครับชนะ20แพ้1เสมอ1น็อกถึง16นะครับสถิติวันนั้นเรียกว่าแหมสถิตินี่น่ากลัวจริงๆครับโดนแหลกกันตัดซ้ายลำตัวซ้ายบนอีกหมัดหนึ่งไปเรสขวาอีกหมัดหนึ่งโอ้โหมาเป็นชุดๆหัวมีทรงผมนี่ยังกะรุดกุลิดทีเดียวครับหัวงูเกงกองมาเลยครับเอาเลยครับลุยครับไปเรสอัปคัตแสนนี่เป็นประเภทชกมวยจังหวะฝีมือก็จริงครับแต่ว่าแหมไม่ใช่หนีปูเลงปูเลงครับดูครับเดินยืนเบียดยืนแลกกันเลยครับแสนหญิงขวาบวกกันโดนซ้ายโอ้โหดูครับแสนแหลกด้วยเลยครับวันนั้นเนี่ยเรียกว่าสภาพร่างกายกำลังเปรี้ยสุดขีดทีเดียวโดน 1-2 ไปเรสเข้าไปครับหน้าสะบัดแต่แสนเฉยครับฮุกซ้ายแลกกันขวาบวกซ้ายหมัดนึงโอ้โหมวยคู่นี้ดูต่อยกันครับแสนอัปคัตไปเรสจักจะเอียงดูครับอัปคัตระยะประชิดนี่แหมทีเด็ดเลยครับแสนเชลชวนชิมเลยครับงัดอัปคัตขึ้นไปตรงๆนี่ครับลูกเก่งครับโอ้โห1 2 3ไปเลสลุยก็มาหมดยกที่2ครับโอ้โหยังจําอดีตได้นะครับแหมต่อยกัน2ยกที่ผ่านไปนี่เล่นกันเจ็บๆเลยครับ5ปีที่แล้วนั้นผลของเราเป็นผู้ท้าชิงแต่ปัจจุบันนี้ยกที่3ครับดูกันต่อแสนสอเพิ่นจิตเราเป็นแชมป์โลกและผู้ท้าชิงก็เปเรสเช่นเดียวกันเปเรสนี่วันนั้นนี่เป็นการออกนอกทวีปอเมริกาใต้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเอาโดนขวาแสนหน้าหงายไปหมัดนึง
ปกตินี่22ไฟต์ก่อนหน้านี้นี่ชกในปานามาเป็นส่วนใหญ่ครับมีไปต่อยที่เวเนซุเอลา1ไฟต์แล้วก็ที่โคลอมเบีย1ไฟต์ครับนอกนั้นนี่ในบ้านล้วนๆครับวันนี้นี่โอ้โหเรียกว่าออกนอกพื้นที่ทำกินนะครับว่างอย่างนั้นข้ามน้ำข้ามทะเลมาครับมาอยู่เมืองไทยนี่โอ้โหเรียกว่าเกือบ2สัปดาห์นะครับปรับตัวอยู่กรุงเทพ8วันครับแล้วก็ลงมาที่หาดใหญ่นี่4วันก่อนชกขวาไปหมัดนึงโอ้โหแสนขาสั่นไปเหมือนกันครับหมัดเมื่อสักครู่เต็มครึ่งปากครึ่งจมูกเลยครับแสนเบียดเข้าไปโดนขวาอีกหมัดนึงอ้าวเหรอครับขวาคืนแสนค่อยๆเล็งค่อยๆเบียดเข้าไปครับขวางขวามาเปเรสฉากหนีออกไปครับนี่เป็นประเภทต่อยแรงครับแต่ว่าดูต้องดูความแม่นยำเลยครับบวกกันโอ้โหแสนโดนลูกนี้หมุนไปเลยนี่ครับออกหมัดตุนแรงนะครับแหมไม่แปลกเลยครับที่สถิตินี่ชนะ20จะน็อกถึง16นะครับเปเรสโดนขวาแสนอีกหมัดนึงดูในเวทีวันนั้นนี่แหมผู้ชมข้างหลังก็โค้งกันใหญ่ครับข้างหน้ายืนนี่มันพังครับแหมแน่นจริงๆนะครับแสนกระแทกแยบยิงขวาลำตัวขวาบนโดนขวาไปเลสโตมาหมัดนึงเอาละครับปวกกันแสนเดินจิ้มไม่ถอยด้วยนะครับกลายเป็นฝ่ายเดินเบียดเลยครับอัปคัตเต็มๆโอ้โหลูกอัปคัตช่วงสั้นนี่เหลือกินนะครับนี่เรียกว่าเป็นอาวุธที่ถอดแบบมาเลยครับจากโผลกิ่งเพชรนะครับสมกับฉายาโผล2เลยครับทั้งลูกยับซ้ายแล้วก็ลูกอัปคัตระยะประชิดนี่แหมโผลกิ่งเพชรนี่สุดๆจริงๆนะครับถ้าใครได้เคยดูการชกเนี่ยครับลูกงัดอัปคัตใกล้ๆนี่ครับปากคอแตกเละเทะไปหมดเลยครับคู่ชกดูครับอัปคัตกระตุกฮุกซ้ายอีกหมัดนึงเปเรสหมดยกเอาละครับยกที่4ครับลุยกันต่อเปเรสนี่มาในวันนั้นนี่พกดีกรีแชมป์ไฟเวทของปานามามาด้วยนะครับแล้วก็เขาได้อยู่รองแชมป์โลกอันดับ1มาเกือบ2ปีครับรอคอยวันนี้มานานครับนี่คือไฟเรียกว่าชิงแชมป์โลกไฟบังคับครับเปเรสยิงหมัด1 2ชักจะช้าไปหน่อยเลยครับแหมแสนบล็อกหมัดแน่นๆแล้วเดินดูครับเดินแน่นๆเลยครับกระแทกแยบนี่เรียกว่าได้รับการติวเข้มครับคือได้วิชาจากเทรนเนอร์ครับตอนนั้นนี่แหมอิสมาเอลซาลาสครับเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของค่ายสอเพลินจิตเขาครับเรียกว่าทรงยอดนิยมครับบล็อกหมัดแน่นๆเลยครับแสนลุยตัดลำตัวอัปคัตตามข่าววันนั้นนี่ก็บอกว่าเปเรสก็ลดเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเสียงคุณทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์วันนั้นนี่บรรยายอยู่ข้างเวทีด้วยครับบอกว่าเปเรสนี่มาถึงเมืองไทยนี่เกินอยู่ประมาณ 8-9 ปอนด์เลยนะครับใช้เวลารวมๆประมาณ10วันนะครับลดลงมาแสนแยบนี่ลูกแยบสวยงามครับแหมแยบแล้วดึงกระแทกแยบเปเรสเอายังไงครับตัดฮุกซ้ายลำตัวมาหมัดนึงแสนโยกเข้าไปแหมวันนั้นนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเยอะนะครับประธานจากการแข่งขันนี่เป็นพระท่านไตรลงสุวรรณคิรีนะครับหมดยกที่5ครับแล้วก็เนี่ยครับที่เห็นนั่งอยู่ข้างล่างเวทีนี่ครับที่เห็นหน้าตรงนี้ครับอิเลียสคอร์โดวานะครับนี่เป็นแหมว่าหนึ่งในแบบผู้บริหารใหญ่ของ WBA ในยุคนั้นนะครับจะร่วมบริจาคกับมูลนิธิสวนคีรีได้นะครับที่หมายเลขแสนเปเรสเริ่มช้าลงไปนี่แสนเริ่มไม่เกรงเลยครับเดินลุยครับโอ้โหเอาเลยครับอัปคัตแหมนี่ครับสังเกตลูกอัปคัตระยะประชิดของแสนนี่ครับต่อยกระตุกขึ้นไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็อยู่วงในนี่แสนดูครับคือเคลียร์แขนซ้ายของเคลียร์แขนขวาของเปเรสออกไปเลยครับบางทีนี่มีเกี่ยวแขนหนีบเอาไว้ครับแล้วก็เปิดเป้าเลยครับ
นี่ยครับซ้ายล็อกขวาซอยอัปคัตเลยครับแสนกระแทกแยบไปเลสแต่ว่าแหมแกบุกน่ากลัวนะครับเวลาแกต่อยเกมรุกดูครับไปเลสโดนขวาบวกแสนไปหมัดนึงโดนอีกหมัดนึงโอ้โหแหมแกโดนทีนึงนี่เห็นชัดเจนครับว่าผมแกนี่กระเซิงไปหมดเลยครับมาถึงเมืองไทยวันนั้นนี่แหมถ้าใครจำกันได้ครับแกโวสนั่นเลยครับบอกว่าแสนนี่ไม่คารนามือแกเลยครับสถิติที่ผ่านมานี่แกมั่นใจครับว่าน็อกแสนคาถิ่นแน่นอนครับต้องดูครับว่าทำได้ไม่ได้ครับเบียดกันไปเบียดกันมาดิแสนแข็งแรงครับดูครับดันเข้าเชือกดูครับในวันที่สภาพร่างกายเปรี้ยสุดขีดนี่แสนนี่โดนหนักก็เป็นเบาครับโดนเท่าไหร่ก็เฉยครับดูครับตัดลำตัวแล้วนี่แสนนี่จะว่าไปตั้งแต่ได้แชมป์โลกมาจากเดวิดกรีแมนนะครับในปีพ.ศ. 2537นี่ปีกว่าๆนี่ป้องกันแชมป์โลกมา5-4ไฟต์ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหกระดูกขัดมันทั้งสิ้นนะครับระดับอดีตแชมป์โลกทั้งสิ้นนะครับทั้งเฮซุสโรฮาสอะคิเลสกูสแมนนะครับคิมยองกังไฟก่อนหน้านี้ก็เพิ่งป้องกันแชมป์ด้วยการเอาชนะทีเกโอดานี่นูเนสนะครับนักชกกับปันหนักจากสาธารณรัฐโดมินิกันนี่แพ้แสนยก11ดีเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดสมองไปเลยครับต้องเลิกมวยไปเลยครับโดนแสนเข้าไปเรียกว่าต่อยสะสมครับแล้วก็ทนไม่ไหวครับในยกที่11เรียกว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดของแสนอีกไฟครับแล้วก็มาถึงไฟนี้นะครับแต่เลสนี่เริ่มจะช้าลงไปครับคนบ้านเดียวกับโรเบโต้ดูรันนะครับปานามาซิตี้ครับแอนเจลิโอเปเรสกระแทกแยบอย่างที่เรียนนะครับว่าแหมฝีมือแสนนี่ก็เรียกว่าได้รับความเชื่อถือจากแฟนมวยอยู่แล้วครับบวกกับแหมกิติศัพท์ของแอนเจลิโอเปเรสวันนั้นนี่ล่องลอยมาจากปานามาซิตี้นี่น่ากลัวเหลือเกินครับแหมใครๆก็อยากดูครับวันนั้นแสนดูครับแหมแยบซ้ายนี่โชกเป็นงูเลยครับบวกขวากันอัปคัตไปเลสเองก็ไม่ปล่อยให้แสนต่อยโอ้โหบวกกันเอาเลยครับขวาซ้ายแสนหน้าสวัสดไปเลยโดนขวาอีกหมัดนึงจะดูครับสภาพร่างกาย 100% นี่เปรี้ยๆแสนนี่ไม่มียุบเลยครับต่อยได้ต่อยไปครับเล็งครับแสนโอเวอร์เฮดขวาคล่อมหัวไปนิดเดียวดูครับแหมเปเรสพยายามจะลุยเข้ามาครับแต่ว่าดูความดูเรียกว่าเรื่องของการออกหมัดนี่แสนแม่นกว่าครับโอ้ฮุกซ้ายเต็มหน้าหน้าหงายไปเลยครับเมื่อสักครู่ฟันยางคับปากไปแล้วครับเปเรสนี่หมดยกยกที่7นะครับดูกันต่อครึ่งทางไปแล้วครับมวยคู่นี้กำหนด12ยกนะครับกระแทกแยบแสนวันนั้นนี่อายุ24นะครับวันนี้นี่ก็49แล้วครับสภาพความเป็นอยู่ก็แหมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีนักเลยครับแต่ว่าปัจจุบันก็ตามอัตภาพนะครับเท่าที่ทราบล่าสุดนี่ก็คือทำงานอยู่กับเรียกว่าสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการนะครับก็คือของกรมพละนี่นะครับพูดง่ายๆหรือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวครับขณะที่อีวานเจโลเปเรสนี่วันนั้นอายุ26นะครับวันนี้51แล้วครับแต่ว่าต้องขออภัยครับไม่รู้ไปตายได้ดียังไงครับแหมหาข้อมูลแล้วไม่มีจริงๆครับหายไปกับสายลมครับแหมหาข้อมูลยากเหลือเกินครับแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยครับแหมดูครับพยายามจะออกลูกลีลาครับบวกกันตรงๆนี่เหมือนแสนแข็งแรงครับไม่ยุบไม่ย่นครับเปเรสพยายามจะออกลูกฝีมือแล้วฉากซ้ายฉากขวาครับโดนขวาแฉลบไหลลูกนี้
เห็นทางมวยแล้วต่อยเริ่มตัดสบายยกนี้นี่ดูดีนะครับเปเรสนี่ดูออกหมัดเข้าเป้าครับขณะที่แสนนี่เอาจะผ่อนๆหน่อยครับยกนี้ยกนี้ครับอวคัตลัวมาแสนก็โต้ไปครับนี่ครับไม่ปล่อยให้กินเปล่าครับแสนต่อยแคบๆเลยครับดูครับสวมหมวกกันน็อกหรือว่าบล็อกแน่นๆครับแล้วโต้นี่เป็นเรียกว่าสไตล์ของซาลาสเลยครับพูดถึงยกที่8แล้วนะครับพูดถึงซาลาสนี่ก็แม่หลังจากแยกทางกับค่ายสอพลจิตแล้วออกไปเรียกว่าทํามาหากินนะครับโอ้โหเรียกว่าไปอยู่ญี่ปุ่นครับไปอยู่อเมริกาครับลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นแชมป์โลกเพียบเลยนะครับยกนี้เป็นยกที่8แล้วยกที่8แล้วนะครับแถมแหมลูกสาวสวยซะด้วยครับระดับนางเอกนะครับแหมลูกสาวซาลาสนี่ไม่ธรรมดาครับแต่วันนั้นนี่โอ้โหเรียกว่าเรียกว่านักมวยในเครือของคุณทรงชัยเนี่ยครับซาลาสนี่เหมาเทรนไปเลยครับยุคเฟื่องฟูจริงๆนะครับทั้งแสนทั้งพิชิตดาวรุ่งนี่แม่ปั่นมากับมือครับอิสมาอิลซาลาสโอ้โหชักจะช้าชักจะวืดวาดเลยครับเปเรสแสนเล็งเน้นๆเลยครับดึงหลบค่อยๆเบียดเข้ามาครับจิ้มขวาโดนอ้าวขวาคนละหมัดโดนฮุกซ้ายอีกหมัดนึงโอ้โหแสนต่อยทะลุกาดเข้าไปเลยครับเปเรสซ้ายมาสักครู่ไปเลยตอนนี้ปากรู้สึกจะเลือดกบเลยครับแต่ว่าดูเรื่องลูกกระปรี้กระเป๋าด้วยแม่ดูแสนดูจะดีกว่าครับดูลูกแข็งแรงเลยครับไปเรสนี่ฟุตเวิร์กเยอะหน่อยก็จริงครับแต่ว่าดูเริ่มจะเหลือน้อยแล้วปากแล้วจะหุบไม่ค่อยลงแล้วครับโยนขวาแสนไปหมัดนึงแตกหมดแล้วฮะปากนะจมูกเลือดกำเดาไหลฮะคุณสมมาแสนกระแทกแยบโอ้โหสวยงามครับขวาไม่ถึงกระแทกแยบแหมอย่างนี้นี่เปเรสเข้าไม่ติดนี่ครับโอ้โหฮุกซ้ายเข้ามาจริงๆต่อยไปเรื่อยๆก็สวยแต่พอถลำนิดเดียวแสนของเราวิญญาณแทบจะฆ่าดูครับเบียดเข้าไปครับไม่ถอยเยอะนะครับแสนนี่แหมเป็นมวยบ็อกเซอร์ก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้ถอยกรูดๆเลยครับยิงขวาเต็มๆเอาอัปคัตดูครับเปเรสนี่ต่อยมันจักจะไม่ค่อยโดนแล้วครับขวาไม่เข้าเท่าไหร่ครับขวาหมัดนึงโอ้โหเต็มเต็มคำบวกการโอ้โดนขวาเปเรสเต็มกอกหูเดี๋ยวว่าไม่สะเทือนแล้วครับแสนแหมถึงตรงนี้นี่ไม่ยี่ระพลังกำปั้นเปเรสแล้วครับแหมก่อนชกที่ใครว่าหนักนักหนักหนาครับตอนนี้แสนเฉยเฉยครับเดินเบียดเลยครับแลกอัปคัตเหลืออีก4ยกนะครับถึงรวมยกนี้ด้วยครับยกที่9เบียดกันมานี่หือสะอ้าวล่วงครับแหมชักเข่าอ่อนเลยครับเปเรสแสนดันหงายท้องลงไปเลยครับนี่เป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ครับเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยครับว่าแหมแรงชักจะเหลือน้อยครับดูครับพุ่งเข้ามาแต่ละทีนี่ศีรษะนำมาก่อนเหมือนกันครับเปเรสแสนอัปคัตลูกอัปคัตนี่แหมดูครับโดนทุกทีเหมือนกันครับนี่โดนเยอะๆนี่แหมจมูกจะเมือกปากเปิดเป็นฉีกไปหมดนะครับเจ็บนะครับเนี่ยโอ้โหกระตุกสั้นๆเนี่ยครับโยกแสนแหมเปเรสพุ่งเข้ามาครับอัปคัตสวยครับขวาแบบนี้ดูสภาพของแสนนี่ครับยก9แล้วนี่ไม่มีโหยครับซ้อมกับค่ายสอพลจิตในยุคนั้นนี่แหมนม1แก้วเนื้อ1ชิ้นก็ไม่ให้พร่องนะครับเรียกว่าบำรุงกันเต็มที่สภาพร่างกายต้องเปรี้ยจริงๆเอาเลยครับบวกกันเปเรสว่ายน้ำเข้ามาแล้วครับแสนฉากหลบออกไปรีบัตเตอร์แยกออกไปครับอัปคัตอัปคัตอัปคัตดูครับเดี๋ยวครับซ้ายล็อกนะครับลูดิเบเตอร์พยายามปัดหมัดออกนะครับแต่ว่าแสนดูครับหมดยก
คือล็อกหมัดซ้ายล็อกหมัดขวาไปเลสไว้ครับแล้วก็แหมพื้นที่เปิดเลยครับแกก็รัวประคัดเลยครับยกที่10แล้วนะครับไปเลสยังพยายามจะเบียดเข้ามาครับแสนถึงตรงนี้นี่ก็เรียกว่าคุมจังหวะแล้วครับแสนโดนเบียดเข้ามาครับเปเรสแสนหมุนแหมโดนวันนี้ครับเปเรสกระแทกแยบแสนอัปคัตดูชนเป็นกระทิงเลยครับเป็นกระทิงจากปานามาเลยครับเปเรสกระทิงเป็นทรงเก่งกองซะด้วยครับแหมดูครับโยกทีนี่ผมปลิวกระจายโดนอัปคัตซ้ายแสนไม่หมัดนึงเปเรสนี่แหมในภายหลังนี่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับหลังจากไฟนี้นี่เปเรสมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกอีก1ไฟนะครับถัดจากไฟนี้ไปอีก2ปีนิดๆ นะครับโอกาสชิงแชมป์โลกจากโฮเซ่โบนิย่านะครับในรุ่นไฟเวท WBA นี่นะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแพ้ไปแล้วในช่วงท้ายของชีวิตการเป็นนักมวยนี่โอ้โหเปเรสนี่ชนะสะกดยังไงนี่แหมเหนื่อยเลยครับสะกดแทบไม่เป็นครับ12ไฟสุดท้ายในชีวิตการชกมวยนี่เขาแพ้รวดเลยนะครับก่อนที่จะแขวนนวมไปในปี2004นะครับเอาละครับแสนเบียดเข้าสามเหลี่ยมแล้วครับดันออกไปแหมเปเรสนี่ความแข็งแกร่งเหมือนจะเป็นรองครับแสนเบียดไปเบียดมาเนี่ยเสียดสีนี่ดูจะแข็งแรงกว่าครับทั้งที่แหมดูตัวเล็กกว่าเลยครับแสนนี่ดันออกไปอัปคัตดูครับวงในนี่แสนก็ไม่เสียเปรียบด้วยนะครับอัปคัตโอ้โหนี่ครับลูกทีเด็ดกระตุกอัปคัตได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเอาไปเลสลุยเข้ามา 3-4 หมัดดูครับแกครับสู้จริงๆครับไปเลสนี่ชนเป็นกระทิงเลยครับนัวเนียไปเรื่อยอัปคัตนี่ครับคือไปเลสแกนัวเนียแบบนี้นี่มันไม่เข้าระยะหมัดนะครับแสนไม่กลัวครับดูครับแหมดูครับซ้ายล็อกแขนเปเรสแล้วอัปคัตหมดยกใส่ฟันยางไม่เรียบร้อยครับเอามาลุยกันต่อครับยก11ครับเหลืออีก2ยกสุดท้ายนะครับมวยคู่นี้ดูจากรูปการรูปเกมนี่10ยกที่ผ่านมานี่ออกอาวุธนี่เรียกว่าขยันออกพอๆกันนะครับแต่ว่าลูกชัดเจนนี่น่าจะเป็นที่แสนนะครับนี่ครับมีลูกชุดลูกชัดเจนครับเปเรสนี่ต่อยเยอะก็จริงครับแต่ว่าแหมหมัดจะหมัดชัดๆนี่ความแม่นเป็นรองครับอ้าวครับโดน 1-2 แสนไปอีกจริงๆแล้วนี่เปเรสนี่ก็หลังจากไฟนี้ไปจริงๆก็เจอมวยมีระดับใช้ได้อยู่นะครับแพ้โฮเซ่โบนินญาแพ้เฮซุสโรฮาสนะครับดีกรีก็เคยเจอกระแสนมาเหมือนกันนะครับเฮซุสโรฮาสเคยแพ้แสนมานะครับเคยชกกับฮูโกเดียนโซนะครับอดีตคู่ปรับของวีรพลนะครับนครหลวงโปรโมชั่นนะครับเคยมาชิงแชมป์โลกกับวีรพลนี่ก็เปเรสนี่ก็ผัดแพ้ผัดชนะมาครับแต่ว่าอย่างที่เรียนครับแหมช่วงท้ายๆนี่ชนะเป็นยังไงไม่รู้ครับแพ้เยอะเลยครับส่วนแสนนี่ก็ช่วงท้ายก็หลังจากเสียแชมป์โลกไปนี่ก็แหมกลับมาอุ่นเครื่องไต่บัลลังก์โลกอยู่พักนึงครับแต่ว่าสภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้วครับตอนนั้น2ไฟสุดท้ายนี่เขาวินไปแพ้ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะแขวนนวมไปหนึ่งในนั้นก็คือแพ้โจชิโร่ทาสุโยชิด้วยนะครับยอดมวยขวัญใจชาวญี่ปุ่นดูครับโดนขวาแสนหน้าสะบัดผมก็เซิงไปแล้วครับเปเรสแขนเนี่ยครับซ้ายกับขวาซ้ายของแสนขวาเปเรสนี่ล็อกกันนี่พอมือขวาว่างนี่แสนรัวเลยครับจะต้องชมนะครับสภาพร่างกายของมวยคู่นี้ครับไม่ยุบทั้งคู่นะครับเปเรสอาจจะเหี่ยวนิดหน่อยครับ
นี่ครับฟันยางชักจะอมไม่มิดแล้วครับเปเรสยก11นะครับซัดกันมา10กว่ายกต่อยกันแทบจะไม่หยุดเลยครับแทบจะไม่ติดทึ่งกันเลยเอาใส่ผิดข้างอีกต่างหากรูดี้แบทเทิลเอาเรียบร้อยครับว่ากันต่อดูครับพุ่งเข้ามานี่ยังกับลูกธนูทีเดียวครับยังกับกระทิ้งควิดเข้ามาเลยครับเปเรสลุยครับแหมขวาหมัดนึงแสนกระแทกแยบแหมก็ดูครับกระชนเข้ามานี่ไม่มีเวลาให้คิดเลยครับแสนถ้าไม่ฟิตจริงนี่โอ้โหเหนื่อยครับไฟนี้นี่กระชนไม่หยุดนะครับเปเรสแสนอัปคัทดูครับแสนนี่โตเรียกว่าเหนียวแน่นเลยครับหมดยกครับยกสุดท้ายยกที่12ว่ากันต่อโขกกันมา11ยกเต็มๆครับยกสุดท้ายนี่แหมเปเรสเหมือนจะรู้ตัวครับว่าคะแนนน่าจะเป็นรองครับเดินเบียดตั้งแต่ต้นยกทีเดียวอัปคัทโอ้โหหน้าง่ายครับแสนอัปคัทขวาอีกมาดึงโดนแล้วมันเห็นชัดจริงๆเลยครับแหมผมแกนี่สะบัดไปสะบัดมาตาขวานี่ก็แตกนะครับมีแผลเลยครับเปเรสโยกเข้ามาครับเปเรสตัดซ้ายลำตัวสวยแสนบวกด้วยครับแหมกลัวที่ไหนครับแหมใหม่ๆนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือจ๋าเลยครับแสนแต่ว่าแหมพอเป็นแชมป์โลกนี่มาถึงไฟนี้นี่เริ่มบู๊ก็บู๊ด้วยนะครับแหมหลังๆนี่เป็นประเภทว่ายืนแลกยืนซดกันไปเลยครับแสนเบียดตลอดนะครับเปเรสโอ้โหโดนเข้าไปหน้าสมัยต่อยมวยไทยนี่เป็นมวยบู๊นะครับแสนนี่แหมไม่งั้นไม่ชื่อเดินหน้าโล่เงินนะครับมวยชื่อเดินหน้านี่เป็นจังหวะฝีมือได้ยังไงครับก็ชกมวยสากลเนี่ยแรกๆนี่เล่นจังหวะฝีมือครับแต่ว่าหลังๆนี่ครับแหมเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดครับบูเป็นบูด้วยแลกเป็นแลกด้วยเนี่ยครับหลุยเข้าไปครับเปเรสแสนนี่ก็คุ้มแล้วครับตอนนี้กระบอกตาซ้ายนี่ปูดขึ้นมานิดหน่อยครับแสนดูครับซ้ายล็อกขวาประคัดกระแทกแยบได้แต่นวลเนียนะครับเปเรสนี่หมัดจะหมัดแม่นๆนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับแสนแหมดันเข้าเชือกเมื่อสักครู่นี่แหมขวาซ้ายหมัดหลังไม่โดนจะมีจุดบอดนิดหน่อยก็เรื่องพลังกำปั้นนี่แหละครับแสนเพราะวันนั้นนี่ชนะ21น็อกแค่5นะครับสถิติก่อนชกแต่ว่าเรื่องจังหวะฝีมือความเหนียวแน่นแข็งแกร่งนี่โอ้โหเหลือกำลังรับเลยครับปี2537นี่ได้ตำแหน่งแชมป์โลกยอดเยี่ยมของสมาคมมวยโลกด้วยนะครับแหมบินไปรับรางวัลถึงอเมริกาเอ้าโดนขวาซ้ายไป2หมัดแสนบวกกันแสนเนี่ยครับหมัดเปเรสตอนนี้เนี่ยทำอะไรแสนไม่ได้แล้วครับน้ำหนักหมัดเบาแล้วต่อยสุนัขไม่ร้องเลยทำนองนั้นหมดยก12ครับโผล่กันมา12ยกเต็มๆครับดูซาลาสมั่นใจเลยครับลูกศิษย์ตัวเองชนะแน่นอนครับนี่ครับก้มลงกราบแฟนมวยครับแสนสอเพลินจิตครับแล้วก็เนี่ยโปรโมเตอร์ทรงชัยครับวันนั้นยังหนุ่มอยู่เลยครับ25ปีที่แล้วก็มั่นใจครับว่าแหมนักชกในคาถานี่น่าจะชนะครับเอาละครับประกาศคะแนนครับพิธีกรบนเวทีวันนั้นนี่คุณสิทธิชาติบุญมานนท์นะครับแหมผู้ประกาศข่าวของช่อง3ครับก็ผลการให้คะแนน3ท่านนะครับคาวามาสะคูวะตะจากญี่ปุ่นนะครับไอแสนชนะ117 111 111คะแนนกรรมการลารีโรซาริยานะครับจากสหรัฐให้แสนชนะ116 114นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันครับลุยส์ริเวร่านะครับให้แสนชนะ116 113นะครับชาวสหรัฐอเมริกาให้แสนสอเพลินจิต116คะแนนนี่ครับก็
113คะแนนเป็นการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับแสนป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้นะครับในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่5นะครับชนะคะแนนเอวานเจลิโอเปเรสนะครับก่อนที่จะป้องกันตำแหน่งได้อีก4ครั้งนะครับแล้วก็ไปเสียแชมป์โลกให้กับโฮเซ่โบนิญญาในปี2539นะครับนี่คือไฟคลาสสิกวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ